ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้นำทุกท่านมาชมแข้งที่มีโอกาสทำลายสถิติโลกในการย้ายทีมครั้งต่อไปนะครับโดยที่ปัจจุบันเจ้าของสถิติเดิมอย่างเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิเลียนย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับPSGด้วยค่าตัว198ล้านปอนด์ในปี2017และนี่คือ5แข้งที่คาดว่าอาจจะทำลายสถิติโลกนี้ลงได้แหละครับคนแรกนะครับเจดอนซานโชจากเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับโดยมิดฟิลด์ในวัย20ปีทำผลงานร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของดอร์ทมุนด์ในซีซั่น 2017-2018 นะครับโดยที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวกดไปแล้ว17ประตูรวมถึงทำไป19แอสซิสต์ในการลงสนามทุกรายการ35นัดนะครับซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิงห์บลูเชลซีและราชยฤกษ์ขาวแรอัลมาดริดแต่ถึงกระนั้นคาดว่าทีมที่ซานโชมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมมากที่สุดคือการย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่เสือเหลืองนั้นได้ตั้งค่าหัวของนักเตะวัย20ปีไว้ที่120ล้านปอนด์และด้วยความที่มีหลายสโมสรรุมให้ความสนใจอยู่อาจจะทำให้ดีลนี้มีมูลค่าสูงถึง200ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับและด้วยความยอดเยี่ยมของเขาอาจจะทำให้หลายๆทีมอาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่เกินกว่านี้ก็เป็นได้นะครับดีลที่2คือคิลียันเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในเวลานี้ชื่อของเอ็มบัปเป้ไม่ได้อยู่ในสถานะของดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วนะครับแม้ว่าจะอายุเพียง21ปีเท่านั้นแต่ด้วยผลงานที่ร้อนแรงต่อเนื่องถูกยกให้เป็นซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังคนใหม่ไปแล้วล่ะครับโดยดาวเตะกระดับหอมถูกแปดเชฟสัญญาถาวรจากโมนาโกด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์ในปี2018นะครับและทำให้เขากลายเป็นแข้งแพงสุดอันดับ2ของโลกรองจากเนย์มาร์นักเตะที่แพงที่สุดในปัจจุบันและด้วยความยอดเยี่ยมของเอ็มบัปเป้ทำให้เขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแรอัลมาดริดรวมถึงทีมล่าสุดอย่างหงแดงลิเวอร์พูลที่พร้อมควักเงินมหาศาลคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้นะครับซึ่ง PSG อาจตั้งค่าตัวไว้สูงถึง250ล้านปอนด์และจะทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติโลกคนใหม่แบบสบายๆเลยแหละครับดีลที่3ครับอาจจะไม่มีใครจับตามองนะครับราฮีมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยดาวเตะทีมชาติอังกฤษเคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของแรอัลมาดริดหลังจากที่เรือใบสีฟ้าถูกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าลงโทษตัดสิทธิ์จากการลงเล่นรายการระดับทวีป2ฤดูกาลนะครับจากความผิดฐานปลอมแปลงรายรับซึ่งทำให้เขาอาจตัดสินใจอำลาทีมและข่าวลือของปีกวัย25ปีกับแรอัลมาดริดเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาอีกนะครับเมื่อเจ้าตัวถ่ายรูปที่มีเสื้อของแรอัลมาดริดพาดอยู่บนบ่าของตัวเองลงหนังสือพิมพ์อาร์ตสื่อดังของสเปนแถมยกย่องว่าราชยฤกษ์ขาวเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมสุดๆอีกด้วยโดยที่ราฮีมสเตอร์ลิงนั้นมีค่าตัวประเมินอยู่ที่223ล้านปอนด์จากการจับอันดับของ CIES Football Observatory ส่วนดีลที่4ครับแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษกำลังตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับหลังจากที่มีรายงานว่าเจ้าตัวเตรียมพิจารณาการย้ายทีมเพื่อที่จะไปประสบความสำเร็จบ้างนะครับเนื่องจากยังไม่เคยสัมผัสแชมป์แม้แต่รายการเดียวกับทีมปัจจุบันอย่างไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เลยแหละครับโดยที่มีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักและรายงานข่าวระบุว่าแดเนียลเรวี่ประธานสโมสรของไก่เดทองพร้อมปักป้ายขายเคนที่จำนวน200ล้านปอนด์เนื่องจากต้องการนำเงินมาปลดหนี้จำนวนมหาศาลจากการสร้างสนามใหม่ของพวกเขานะครับส่วนดีลที่5ครับดีลสุดท้ายเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แม้ว่ากองหน้าชาวนอร์เวย์เพิ่งย้ายมาอยู่กับดอร์ทมุนด์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเพียง17ล้านปอนด์เท่านั้นพร้อมทั้งมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรและเจ้าตัวกลับทำผลงานสุดยอดนะครับกระนำไปแล้ว12ประตูจากการลงเล่น11เกมในทุกรายการและก็ทำท่าทีว่าจะย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับหลังมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปแสดงความสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราชยฤกษ์ขาวแรอัลมาดริดซึ่งค่าตัวอาจจะพุ่งสูงกว่า75ล้านยูโรที่เป็นค่าฉีกสัญญาก็เป็นได้นะครับและนี่คือ5ดีลที่มีโอกาสจะทำลายสถิติโลกในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วคอบอลทุกท่านคิดว่าจะมีดีลไหนทำลายสถิติของเนย์มาร์ได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ